สังเกตเห็นว่าแต่ละลูกหลังจบเกมทุกคนจะมากอดคอกันหมายความว่าไงครับโก้ก็เหมือนว่าเราทุกคนต้องช่วยกันเวลาเราเสียใจเราก็เสียใจทุกคนเวลาเราดีใจเราก็สมควรที่จะมาดีใจกันด้วยกันทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะทำในทุกๆเกมหลังจากนี้ไปเราก็จะทำเป็นเหมือนว่าเราจะรับผิดชอบร่วมกันจะดีจะแพ้หรือยังไงเราก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเราก็ต้องเหมือนเดิมแพ้ชนะเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้การเล่นกับสงขลาสนุกนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้คิดจะมารับเขามาคิดมารุกด้วยก็เลยทำให้เกมเราเล่นอย่างสนุกเลยนะวันนี้ผมว่ามันก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่เราอาจจะถือว่าเราทำผลงานได้ดีก็ได้เพราะว่าหนึ่งเองเราได้ประตูเร็วแล้วก็เราก็สามารถที่จะครองเกมได้ตลอดซึ่งเราได้ประตูแรกทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ประตูที่สองก็ตามมาอย่างเร็วก็ถือว่าทุกคนก็เต็มที่แล้วครับวันนี้ทุกคนก็พยายามมุ่งมั่นถึงเราจะเสียประตู2ลูกแต่ว่าเราก็ยังสร้างความมั่นใจยังมีความมั่นใจในเกมต่อไปที่เราจะเป็นชัยนาทเราก็หวังว่าเราจะรักษามาตรฐานการเล่นให้มากกว่านี้ครับก็น่าจะมีช้อยเลือกเพิ่มมากขึ้นนะวินนี่เพราะว่าแต่ละคนที่เปลี่ยนลงมาหรือหลายๆคนเล่นดีขึ้นตั้งแต่เป็นวินนี่นะก็มันก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมกับระบบการเล่นแล้วก็กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะโค้ชหรือผู้เล่นหรือผู้บริหารหรือทุกคนมีส่วนสำคัญในทีมหมดนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้แล้วก็จะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากนี้ไปก็อยากให้เรารวมกันเป็นหนึ่งก็อยากให้แฟนบอลรวมใจกับพวกเราเป็นหนึ่งเราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนักบอลแล้วก็แฟนบอลตาทุกคน